ครับสวัสดีครับก็คือนี่จะถ่ายให้เห็นนะครับว่าเป็นชุดสปีดหลังของรถกอล์ฟยามาฮ่านะครับนี่ครับเนี่ยแตกหมดเลยครับเป็นซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่คือสาเหตุจากว่าบรรทุกหนักแล้วก็ขึ้นในทางชันนะครับตัวนี้รับไม่ไหวบ่อยเข้าก็จะแตกอย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้อะไหล่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับชุดจานสปีดหลังเนี่ยก็อย่างบรรทุกหนักนะครับหรือว่าโหลดเกินนะรถกอล์ฟเขาออกแบบมาสำหรับเนินไม่สูงมากนะครับแต่อันนี้ลูกค้าใช้อยู่ในรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นเนินเขาที่สูงชันนะครับแล้วก็บรรทุกสัมภาระของลูกค้านะครับก็จะเจอปัญหาลักษณะนี้นะครับก็คงต้องเปลี่ยนเป็นมือสองนะฮะตัวนี้เราเห็นไหมฮะมีที่จานเนี่ยจะมีจุดสำหรับอัดจระบีนะครับเป็นหัวอัดจระบีพอจระบีขาดแล้วนี่ก็จะมีผลนะครับเราก็ควรที่จะเมนเทนแนนซ์ด้วยการอัดจระบีอยู่เรื่อยๆนะครับไม่งั้นจะชุดสปีดหลังนี่จะมีปัญหาได้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับรถกอล์ฟยามาฮ่าก็ช่วงล่างนี่จะสนิมเคอะเลยครับก็ต้องทำทั้งหมดเลยโอเคครับสวัสดีครับ